ความเดือดร้อนสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมค่ะคนรุ่นใหม่นนทบุรีนะคะสำหรับลูกเพจนะคะที่เรียกร้องมาให้ไลฟ์สดแล้วก็จะไลฟ์ให้ดูนะคะเพราะว่าขนาดนี้อีก1กิโลเมตรเนี่ยเดี๋ยวเราจะถึงเรือนจำคลองเปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสายวันท้ายเราเดือดร้อนชาวบ้านก็บอกมาสิพวกนี้มาจากมึงบอกมาจะได้ทำจะได้ทำบ้างหนูเดินตามโอ้ยไปค่ะไปค่ะเราจะได้ทำมันไอ้เขาก็อยากเป็นยาเป็นตัวให้เราก็อยากรักษาไอ้เราก็อยากทำแบบนั้นเอาไปของเราต่อเปิดขึ้นแล้วทำตาแล้วรักษาก็เอาไม่เล่าเอาไม่เล่าก็ออกมาจะได้รักษาเหมือนกันไปเลยทำมาตำรวจเอาอย่างนี้ไปแล้วรักษารักษาไปเลยตรงนี้ทางบ้านแล้วก็ทำไปตามตรงนี้ไอ้คนนี้เหรอต้องการแต่ของใครเอาตามตรงเนี่ยเอาอย่างนี้ไปไหนต้องการแบบไปหยิบป้ายแล้วทำลายให้ทุกอย่างแล้วก็บอกผมรักษาเราเอาอย่างนี้ไปไหนสนุกมากค่ะแล้วก็ก็บอกมาตรงๆไม่เคยเดินไกลขนาดนี้เองหนูขอสารภาพบาปนะคะหนูเหนื่อยตั้งแต่3โลแรกแล้วค่ะก็ลดไม่ไหวนู่นแล้วก็หน้ากระบวนอยู่นู่นหัวกระบวนนู่นแล้วก็ธงแดงอยู่หน้าสุดครูมาไหมยังไม่เห็นนะคะสำหรับหลายๆท่านที่เรียกร้องนะคะพี่น้องของเราก็ใครๆเดินนะคะใครๆไปรอที่เรือนจำเขาก็ไปรอแต่ส่วนมากเขาก็ไปรอแหละค่ะอันนี้ก็จะเป็นพี่น้องที่เดินนะคะก็จะเป็นการเนี่ยนะคะก็มีขี่รถตามนะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่นะคะคอยอำนวยความสะดวกให้เราตลอดทางนะคะด้านหน้าเดี๋ยวเราจะไปสักพักเราจะไปจับใต้สะพานเราจะมาวันนี้คือแบบดีมากนะคะเจ้าหน้าที่ดีมากอำนวยความสะดวกเราตั้งแต่สะพานพระนั่งเกล้านะคะจนตอนนี้อีก1กิโลเมตรเนี่ยจะถึงเรือนจำพิเศษกรุงเทพแล้วนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาให้กำลังใจเพื่อนเราที่อยู่ด้านในนะคะทั้งที่เพิ่งเข้าไป5คนนะคะ4โมงเย็นหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะคะขณะนี้ก็เหลืออีก1กิโลสุดท้ายแล้วนะคะระยะทางวันนี้ประมาณ 8.2 กิโลพี่ไบค์ของเราเดินไม่พักเลยนะคะตั้งแต่สะพานตั้งแต่ MRT พระนั่ง9นะคะหนูไม่เห็นคอมเมนต์นะคะเดินอยู่นะคะช่วงนี้จะไปที่น้องอีกนิดนึงนะครับอีกนิดนึงแล้วเราไปจอดใต้สะพานนะครับเพื่อจะจอดกลุ่มคนมาให้นะครับค่ะก็ใครๆเดินนะคะโอ้โหแต่ว่าคุณป้านี่คือแบบเดินเก่งมากค่ะนู่นเดินไปทะลุนู่นแล้วค่ะตามไม่ทันเลยนะคะวันนี้อีกนิดเดียวก็พี่น้องคือด้วยความส่วนตัวหนูไม่ได้แบบออกกําลังกายทุกวันน่ะแล้วพอมาเดินไม่ไหวนะคะได้3โลนิดๆ3โลพัก3โลพักนะคะไม่ใช่3โลแล้วหนูก็พักยาวตอนนั้น3โลหนูพักยาวเลยแล้วก็เดินลงมาเดินตอนแยกแครายเนี่ยค่ะไม่ไหวนะคะไปอยู่แค่2วันนะครับวันนี้ครับเลยครับเรายอมเปลี่ยนเสื้อสุดๆนะครับมึงไม่ตัดตั้งแต่น้องๆเก่งมากนะคะแล้วก็คุณป้าโอ้โหนี่คือแบบแข็งแรงนะคะนู่นน่ะเดินไปถึงตำรวจคันหน้าแล้วค่ะจะต้องขอชื่นชมเจ้าหน้าที่วันนี้เลยนะคะมีรถกระบะประกบหน้าประกบท้ายขบวนให้เราเลยทีเดียวต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จริงๆนะคะที่วันนี้มาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับพวกเรานะคะในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เนาะแล้วก็ขอบคุณน้องๆกาดทุกๆคนนะคะที่พี่ๆกาดทุกๆคนนะคะที่มาช่วยอำนวยความสะดวกให้ในวันนี้นะคะต้องถือได้ว่าวันนี้เราร่วมแรงร่วมใจนะคะทุกๆคนอยากจะมาให้กำลังใจเพื่อนเรานะคะ
ในเมื่ออีกฝ่ายนึงทำอะไรก็ทำไปแล้วก็โดยปล่อยตัวเนี่ยเราจะอยู่ที่ไหนในสังคมไทยเรามาพูดเรามาถามเรามาตั้งข้อคิดกันที่หน้าเรียนเราเรียนที่มีโมเดียนจะได้รู้จะได้พูดจะได้คุยกันเราจะไปพูดจะมาไหมวันนี้เพื่อนเราล้วนล้วนวันนี้พูดถึงความอายุที่ทำคุณลุงก็เก่งมากนะคะเดินกับเราตั้งแต่ยิมอาทีนั่งก้าวยังไม่พักเลยนะคะสุดยอดจริงๆค่ะอย่าได้กังวลใดด้านหน้านะครับก็จะมีที่อยู่ของเพื่อนเขานี่นะคะขบวนของเราก็รถเนี่ยที่เปิดไฟหมานี่คือมาร่วมกับเราหมดเลยนะคะรถไม่มีไฟหมาทำไงดีครับเปิดสิคะติดไฟเลยแล้วเนี่ยติดไฟเลยเปิดลักติดไฟเลยนะครับแล้วที่เปิดไฟความหลังด้านหลังนี้ก็ใช่หมดเลยนะคะขอบคุณทุกท่านจริงๆนะคะประมาณ 5-6,000 ได้เพราะฉะนั้นวันนี้จะมาสะท้อนประกาศเจตนารมณ์ทุกอย่างแล้วจะลงเป็นการลงทุน2ยกเลิกไปอย่างนี้อ่ะท้ายรถเอาได้เลยค่ะขอเย็นเลยมีโมเย็นนะครับอะไรอ่ะใช่กล่องเหรอ Thank you ไม่ไหวกินตอนนี้น่าจะจุกนะคะขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่เรียกร้องน้องไทยครับเดี๋ยวรถกระบะของพี่จะต้องไปไทยออกเพื่อไปเตรียมล่วงหน้านะครับผมเพื่อจะมาดูตัวที่ด้วยวันนี้เราสามารถเอารถข้ามไปที่จะได้ไวกว่าสู้เข้าไปได้ถอยนะคะช่วยกันออกมาสู้ช่วยกันนะคะวันนี้ออกมากดน้ำแกงได้ไหมคะรถเลยพี่เอาน้ำหน่อยน้ำหน่อยเราจะไม่ทิ้งไปไหนนะครับขอให้บนมิตรพี่น้องพี่ของทั้งหลายได้มาช่วยกันนะครับเรามาแสดงพลังครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งเถิดนะครับออกมาได้แล้วนะครับวันนี้เพื่อเรากำลังโดนนะครับคดีที่โดนเท้าขาแต่ได้รับยุติธรรมอีกฝ่ายหนึ่งเข้าไป2วันฝั่งตรงข้ามเป็นฝั่งเรือนจำนะคะมีพี่ป้าน้ามารออยู่แล้วนะคะฝั่งโน้นถึงแล้วค่ะเหลือแต่ไปกับรถนะคะท่านผู้ชมคะหนูจะเดินไหวไหมคะเราจะเดินไหวกันไหมคะแล้วต้องไปกับรถกันนะคะ15วัน16วันแม่แต่พ่อแม่แต่แม่แต่ญาติพี่น้องแท้ๆยังเข้าหาไม่ได้ไอ้อย่างนี้เนี่ยเอาคนน่ะเดินข้ามไปเลยเอาคนเอากัดคนนึงมันขออนุญาตคณะนนท์นะคะไปแล้วเยี่ยมได้ทันทีสามารถนำมวลชนข้ามถนนข้ามฝั่งไปฝั่งโน้นเลยได้ไหมคะได้ครับได้อย่างนี้เนี่ยเราคิดถามไหนบอกมาที่ความบรรทัดฐานด้านหน้าช่วยแจ้งมวลชนด้วยค่ะเหมือนกันทันทีเหมือนกันเดี๋ยวให้มวลชนไปดูความปลอดภัยด้วยแล้วก็อย่างนี้จะเป็นคนวางน้ำตาที่ต่อมาจะมีการฟังโอเคโอเคมวลชนไปแล้วแต่ไปข้อความหรือไม่28ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะภารกิจ
ค่ะถึงที่นี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเรือนจำพี่ไบค์เดินไม่พักเลยนะคะตั้งแต่ MRT นะคะโอเคคุณแม่มารอนะคะแต่ละคนสาวภูมินะคะคนถามหาสวัสดีค่ะโอเคประมาณนี้นะคะเฮ้ยใครถือธงมาเรียกมานี่พี่เอาคนถือธงมาที่หน้าเรือนจำเลยตรงนี้เหรอคะมีที่รถค่ะเดี๋ยวเอามาขายนะคะตัว200ค่ะเดี๋ยวรอสักครู่รถกำลังมาค่ะใช่ค่ะของเครือข่ายนนท์นะคะตรงอีกอันน่าจะอยู่ที่รถนะพี่อยู่ที่ใครวะน่าจะอยู่ที่รถอะคือรถเมย์ตายมั้งครับใครเห็นธงพี่อานนท์บ้างคะสีขาวไปทางนู้นอ่ะธงสีขาวอ่ะนะเออไปเอาไม่ได้แล้วมีรถเมย์ตายตอบเลยครับน่าจะอยู่บนรถโมบายหนูว่าเดี๋ยวรถโมบายมาต้องให้บอกให้คุณว่าข้ามมาสิจะเป็นบรรยากาศล่าสุดแล้วนะคะโอ้ my god ไม่อยากจะเชื่อนะคะว่าเราจะสามารถจะบอกว่าทีมน้องๆที่เดินทางมาเนี่ย
เดินทางด้วยความเหนื่อยล้านะครับแล้วก็หวังว่าอีกไม่กี่วันเราจะได้เจอกันที่นี่ฝากไว้ด้วยนะคะพี่น้องรังสิตไปเจอกันที่รังสิตเตรียมต้อนรับพี่น้องเราทีมเดินทะลุฝากขอผัดดาวดินขอเสียงปรบมือเดินมาขอผัดดาวดินนะคะเอาขึ้นอีกขึ้นอีกสำหรับเวทีวันนี้ก็ขอขอบพระคุณมากมากนะคะสวัสดีค่ะผมมาให้พี่แหวนดังๆครับพี่น้องเดี๋ยวต้องหาสัญญาณโอเคเรานะครับก็บุคคลต่อไปที่จะมาพูดคุยปาใสนะครับขอเดี๋ยวดูเวลาแป๊บนึงนะครับว่าเราจะทำไงต่อว่าไงโอเคนัดประกาศ1 ทุ่มยุคสิบยุคกับนุ่มเดี๋ยวขอเซฟสัญญาณดีๆนะครับ1 ทุ่ม 20เครือข่ายคนใหม่นนทบุรีจะแถลงการยกระดับการชุมนุมถ้า1 เดือนครบรอบแล้วไม่ไปเพื่อนเราจะทำอะไรต่อไปพี่น้องเอาละครับเดี๋ยว1 ทุ่ม 20มาแถลงมาร่วมกันไปมันถอนมากเอาละครับก่อนที่จะมาฟังแถลงการขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่บัยชินะจันกระจายประธานเพื่อนายนนทบุรีดังเปลี่ยนอันไหมอ่ะเปลี่ยนอันปะสวัสดีครับพี่น้องราษฎรเอ้ยราษฎรเอ้ยเช็คเสียงไว้ก่อนเดี๋ยวเร็วๆนี้บรรดานกระบวนการยุติธรรมทั้งหลายพี่แม่งไม่เคยมีความยุติธรรมเลยในแผ่นดินนี้ไม่เคยมีความยุติธรรมให้กับผู้รักประชาธิปไตยเลยในแผ่นดินนี้มันจะได้สะพรึงกันทั้งเมืองครับพี่น้องวันนี้อย่างที่พี่แหวนบอกครับกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยมันฉีกหน้าตัวมันเองประชาชนราษฎรไม่ได้ทำร้ายพวกเขาแต่พวกเขาต่างหากที่ทำร้ายตัวเองแล้วทำร้ายหน้าที่ของตัวเองกบฏกปปส.ผมต้องใช้คำว่ากบฏครับทำไมผมต้องใช้คำว่ากบฏครับก็ศาลตัดสินแล้วว่ามันเป็นกบฏน่ะจะให้เรียกอย่างอื่นได้ยังไงแต่ตรงกันข้ามเพื่อนของเรา 4-5 คนที่ถูกจับกุมอยู่ทุกวันนี้ถูกฟ้องประมวลกฎหมายมาตรา112และมาตรา116มาตรา112นั่นก็คือนะครับหมิ่นพระบรมเดชานุภาพและ116นั่นก็คือยุยงปลุกปั่นแต่กปปส.โยนเรื่องอะไรรู้ไหมครับพี่น้องมาตรา113แล้วศาลก็ชี้ชัดแล้วก็สั่งจำคุกและวันนี้ไม่รู้ศาลไปกินอะไรมาเลยให้ประกันตัวกำนันสุเทพเป็นที่เรียบร้อยครับพี่น้องแต่เพื่อนเราศาลยังไม่ทันตัดสินครับเอาไปขังแล้วไม่มีศาลใดในโลกนี้ไม่มีกระบวนการยุติธรรมใดในโลกนี้ที่ยังไม่ตัดสินบุคคลดังกล่าวแล้วอยู่ดีๆเอาเขาไปขังฮะจริงๆแล้วทุกศาลทุกประเทศเขาก็จะให้ออกมาต่อสู้ไปตามกระบวนการยุติธรรมและเพนกวินพี่อานนท์พี่สมยศตลอดจนหมอลำแบงมีพฤติกรรมตรงไหนบ้างครับที่จะหลบหนีแต่วันนี้ศาลได้อนุญาตปล่อยตัวพวกกำนันสุเทพนะฮะตั้ง8-9 คนอะไรนั่นแหละครับผมไม่ค่อยอยากจะสนใจคนพวกนี้เพราะมันเป็นสื่อสว่างสังคมครับพี่น้องรักเก้านะเขารักเก้าศาลเขาให้ท้ายว่ามีพฤติกรรมไม่หลบหนีไอ้ชิบหายแล้วพวกกูหลบหนีตรงไหนวะเนี่ยก็สู้กันแบบเปิดหน้าก็พูดกันแบบความจริงมีความจริงตรงไหนพวกเราก็ไม่ปิดบังก็พูดออกมาตรงๆอะไรดีเราก็ว่าไปตามดีอะไรมันไม่ดีก็ว่าไปตามนั้นเราจะไม่เราไม่ได้ปิดเบือนผมบอกแล้วถ้าวัฒนธรรมในประเทศนี้ผีอยู่ส่วนผีเทวดาอยู่ส่วนเทวดามนุษย์อยู่ส่วนมนุษย์ประเทศไทยมันจะไม่มั่นวายอย่างนี้แน่นอนครับพี่น้องเราอาจจะไม่ได้เริ่มจากศูนย์แล้วและการที่วันนี้คณะทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนผมขอให้พี่น้องปรบมือให้พวกเขาเขาคือผู้เสียสละให้กับพี่น้องราษฎรครับวันนี้เขายื่นประกันเพื่อนของเราอีก 4,
4คนยื่นอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าศาลให้ประกันแต่นายสุเทพแต่เพื่อนของเราปล่อยให้นอนไว้ก่อนโหให้มันหน่อยครับพี่น้องถ้าเป็นแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้ฟังเสียงของผมไม่ชัดถ้าไม่งั้นน่ะต้องเอาแบบชัดเจนครับพี่น้องถ้าเป็นแบบนี้ผมขอเรียกร้องขอเชิญชวนพี่น้องทั่วประเทศไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องเออเลิศหน้าอาทิตย์หน้าพี่ก็ไม่ได้ด่าหรอกเตรียมตัวให้พร้อมใครมีเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าตายไม่ไม่มีถอยครับพี่น้องแล้วเราจะเจอกันเร็วๆนี้ถ้าเกิดแม่งศาลไม่มีความยุติธรรมเราก็จะไปหาศาลนี่แหละครับพี่น้องและการที่ผมพูดออกมานี้เพราะคุณจะมีความว่าเป็นการหมิ่นศาลเชิญไหนๆพวกกูก็ทำอะไรก็ผิดอย่างไรกูก็ติดคุกแต่ก่อนกูจะติดคุกขอเช็คบินเรื่องมึงก่อนทีอีกฟังถูกเอามาขังปล่อยให้หมาเดินเข้าไปเยี่ยมได้แต่ทีพวกเราพ่อแม่เขาแท้ๆบุพการีพ่อให้กำเนิดเขาแท้ๆขอเข้าเยี่ยมไม่ได้อย่างนี้ผมไม่รู้จะพูดยังไงนอกจากคำเดียวคำว่าไอ้สัตว์ครับพี่น้องแล้วท่านจะให้พวกผมพูดเพ้อได้ยังไงฮะพอเราพูดไม่ดีก็หาว่าเป็นเด็กก้าวร้าวแล้วผมอยากจะถามพวกท่านเหมือนกันแล้วพวกท่านเคยทำตัวเป็นผู้ใหญ่ที่ดีแล้วหรือยังก่อนจะสอนเด็กช่วยสอนตัวมึงเองก่อนไอ้ผู้ใหญ่ควายๆชีวิตผมไม่มีหรอกครับหมานำผมนำตัวเองไม่มีใครมาชี้บงการมาสั่งผมในสิ่งที่ผมออกมาวันนี้ผมไม่ได้เพิ่งออกมาต่อสู้ผมเห็นพี่ป้านะฮะพ่อแม่พี่น้องคนเสื้อแดงมาหลายยุคสมัยผมต่อสู้ตั้งแต่อายุ15ปีเมื่อก่อนนู้นผมไม่เคยรู้จักว่าไอ้เผด็จการมันเป็นยังไงและประชาธิปไตยที่กินได้มันเป็นยังไงแหกตาตั้งแต่อายุ15เดินออกไปท้องสนามหลวงไปเจออาจารย์สุรชัยไงวันนั้นสังคมไทยถ้าอาจารย์สุรชัยพูดอะไรไปก็ไม่มีใครรับได้ป้าดาตอปิโดนี่ก็คือวีรสตรีคนหนึ่งพูดอะไรออกไปก็ไปด่าเขากันอาจารย์สุรชัยพูดอะไรพวกคุณก็ด่าเขากันพี่สุชาติหน้าบางไทรพูดอะไรคุณก็ไปต่อว่าเขากันบอกอะไรจุดสมบัติบุญงามมโนกลุ่มวันอาทิตย์สีแดงเมื่อก่อนนู้นเขาพูดอะไรพวกคุณก็ไปด่าเขากันแต่วันนี้ผมดีใจที่คนไทยตาสว่างแล้วครับพี่น้องและผมขอย้ำผมไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าผมก็คือลูกหลานของคนเสื้อแดงอย่างแท้จริงครับพี่น้องสลิมบางกลุ่มเวลาผมปราศัยเขาก็จะเข้ามาตามไลฟ์สดบางคนก็ไปโพสต์ด่าเข้าไปตามด่าตามแชทของผมบอกว่าผมก็คือไอ้แดงนี่แหละบอกว่าผมคือพวกเสื้อแดงที่เข้ามาร่วมกับกลุ่มนักศึกษากูแดงกูรักประชาธิปไตยแล้วไปหนักหัวพ่อมึงพี่น้องครับเอาเป็นว่าตามที่ผมบอกรอฟังติดตามข่าวบ่อยๆอย่างที่รุ่งเขาบอกครับติดตามทางเพจราษฎรว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเร็วๆนี้รอบนี้รับรองว่าพี่น้องไม่ผิดหวังพับกระเป๋าพับเสื้อยืดพับกางเกงในพับทุกอย่างใครมีอะไรเตรียมมาให้พร้อมตำรวจทั้งหลายบุคคลที่อ้างว่าเป็นข้าราชการทั้งหลายฟังทางนี้หากมีการเคลื่อนขบวนของประชาชนราษฎรทั่วประเทศหากนายท่านสั่งให้ใช้ความรุนแรงกับประชาชนท่านจงอารยะขัดขืนและเดินมาร่วมกับพวกเราและเราจะเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ไปแนวทางที่ดีที่สุดด้วยกันผมบอกแล้วครับพี่น้อง
ครั้งนี้การต่อสู้ของพวกเรามันขึ้นมาถึงที่สุดแล้วเราถอยไม่ได้ครับพี่น้องเราถอยไม่ได้อีกแล้วดูสุนัขเลยครับสุนัขเวลาจนตอกเป็นโซ่แล้วเราในภาษาอะไรก็ความเป็นคนที่ว่าเราจนตอกแล้วเราจะไม่โซ่เพราะฉะนั้นเราต้องโซ่โซ่โซ่เราเอาชัยชนะมาให้ประชาชนใครกีดขวางการเคลื่อนไหวของประชาชนผมขอแช่งครับชาติหน้าขอให้มันอย่าได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกต่อไปตำรวจทั้งหลายท่านจงไปดูคลิปที่พม่าเยอะๆเห็นไหมครับพม่าเขาออกมาเดินขบวนเจ้านายสั่งให้ทำร้ายประชาชนตำรวจพม่าเขาเอาล้อมากันประชาชนตำรวจพม่าเขาเป็นกำแพงมนุษย์ให้กับประชาชนของเขาแล้วตำรวจไทยล่ะกล้าทำแบบนั้นไหมพี่ตำรวจพี่ผมพูดไม่ได้เยอะๆไอ้ท่านเกลียดเจ้านายท่านแต่ผมก็รู้ว่าท่านก็เกลียดนายท่านไม่ต่างอะไรจากผมแต่พวกพี่พูดไม่ได้เท่านั้นเองไม่เป็นไรวันนี้ผมขอพูดแทนพวกพี่ก็แล้วกันเอาง่ายๆที่ผ่านมาเวลามีการชุมนุมเขาก็ขนเจ้าหน้าที่ตำรวจมาจากต่างจังหวัดหลายที่ทั่วสารทิศในประเทศไทยไปดึงเอาเข้ามาแล้วบอกจะให้เบี้ยเลี้ยงสุดท้ายพวกพี่ไม่ได้เบี้ยเลี้ยงไอ้คนได้เบี้ยเลี้ยงก็คือเจ้านายเหี้ยของพี่นั่นแหละแล้วพวกพี่จะยอมนะครับแล้วเวลามันสั่งให้ทำร้ายกับทำร้ายพวกเราก็ขอให้ท่านหลับตาและนึกคิดและยังคิดว่าหากมีลูกหลานของท่านพ่อแม่ของท่านอยู่ในน้อมนี้ท่านยิงไปโดนแล้วท่านจะรู้สึกอย่างไรคนเรามันต้องมีจิตใต้สำนึกครับเกิดมาเป็นคนเขามีคำศัพท์อยู่ว่าคนฆ่าคนไม่ใช่คนคนฆ่าคนนั่นคือเหี้ยครับพี่น้องวันนี้ผมขอขอบคุณพี่น้องถึงอาจจะมาจะไม่มาแต่เป็นกิจกรรมที่เรานัดกันทุกวันศุกร์ว่าเราจะมารอเพื่อนเราด้วยความหวังในขณะที่เรารอเพื่อนเราก็รอความหวังอีกความหวังหนึ่งนั่นก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญมึงอย่าคิดว่ากูลืมนะกูไม่ลืมเลยใครบอกว่าเราจะลดข้อการต่อสู้ไม่มีการลดข้อการต่อสู้มีแต่สู้กับสู้แล้วก็สู้ต่อไปครับพี่น้องแต่การต่อสู้ในห่วงเวลานั้นมันเหมาะการต่อสู้แบบไหนก็ว่าไปตามสถานการณ์ถ้าช่วงนี้เพื่อนเรายังไม่ถูกไปตัวออกมาไม่เป็นไรเดี๋ยวผมพาไปหาศาลครับพี่น้องรับรองรอบนี้ไม่ใช่ศาลพระภูมิครับแต่เป็นศาลที่มีอำนาจที่จะสั่งให้เพื่อนเราออกมาได้นี่แหละครับฝากถึงฝ่ายความมั่นคงประวิตรวงสุวรรณฟังดังนี้เขาเรียกอะไรนะไอ้ประวิตรวงสุวรรณนี่มันเหมือนในแบบที่ติดอยู่ข้างขวดเจ้าเที่ยวอะไรสักอย่างนะไอ้นี่ดูแลความมั่นคงฝากอีกครั้งรอบนี้มึงไม่ต้องเอาตู้คาเดน่าไปขวางพวกกูถ้ามึงขวางกูจะยกหลายคนถามผมหลายคนก็ถามแบบดีบางคนก็ใช้อารมณ์บางคนก็มีอารมณ์ที่ไม่พอใจในการต่อสู้ในแนวทางการต่อสู้ของพวกเราผมก็ต้องขออภัยผมเป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งแต่พวกเราทุกคนไม่มีใครขี้ขาดและตาขาวแต่การต่อสู้ของเราในครั้งนี้เป็นการต่อสู้โดยการใช้สติสัมปชัญญะและสติสตางค์ครับพี่น้องเขามีคำศัพท์บอกว่าถ้าสติมาปัญญาเกิดถ้าสติตะเลิดมันจะเกิดปัญหาแบบประยุทธ์จันทร์โอชานี่แหละครับเพราะฉะนั้นการต่อสู้ของเราจึงไม่จะ
ำเป็นจะต้องใช้ความรุนแรงการต่อสู้ของเราไม่จำเป็นที่จะน็อกมันไปเลยทีเดียวผมเชื่อว่าเร็วๆนี้พี่น้องคนไทยทั้งประเทศจะไม่ผิดหวังแต่ผมขอได้ไหมฮะถ้าการนัดการชุมนุมใหญ่ในครั้งนี้มีการนัดเร็วๆนี้ขอเชิญชวนพี่น้องไม่ต่ำกว่าล้านเข้ากรุงเทพร่วมกันได้ไหมครับวันนี้เรามาตรงนี้200คนเรากลับไปบอกเพื่อนกลับไปบอกญาติกลับไปบอกเพื่อนร่วมอุดมการณ์ที่เคยสู้กันต่อที่เคยสู้กันมาไปบอกต่อๆกันหากมีการนัดชุมนุมใหญ่ในครั้งนี้ขอให้ท่านเตรียมเสื้อผ้าแล้วมาร่วมกันและเราจะเอาชัยชนะมาให้กับพวกเราให้จงได้ครับพี่น้องผมดูแล้วครับปฏิรูปกันไม่สำเร็จเพราะว่าอะไรครับไอ้โครงสร้างเก่าๆเดิมๆมันยังอยู่ตอนกปปสเข้ามาไล่นายกยิ่งลักษณ์คมช.ยึดอำนาจนายกทักษิณตอนพวกเราเสื้อแดงไล่อภิสิทธิ์เวชอาชีวะถ้ามันไล่ออกไปแล้วบ้านเมืองมันดีขึ้นจริงผมว่ามันคงจะดีมานานแล้วเพราะฉะนั้นในความคิดของผมผมเชื่อว่าพี่น้องก็คิดอะไรไม่ต่างจากผมประเทศนี้มันปฏิรูปไม่ได้มันต้องปฏิรูปประชาชนเพื่อประชาชนนี่คือการเซตซีโร่นี่คือการเริ่มต้นนี่คือการเดินทางใหม่ของพี่น้องประชาชนของพี่น้องราษฎรและเราจะสู้ไปด้วยกันและเราจะเจอกันเร็วๆนี้ครับพี่น้องขอบคุณครับโอเคขอเสียบมาให้กำลังใจที่บ้านดังดังดังแม่ที่สักไอ้ดันมาชวนจะนอนซะแล้วเอ๊ะเช้าคืนนี้นอนเอาไหมนี่เราซ้อมกันกับไหมเดี๋ยวถ้าผมนอนนี่มีใครนอนเป็นเพื่อนไหมนี่เอาไหมเอาเช้าแล้วค่อยกลับเราซ้อมเอาแล้วครับตอนนี้ก็มีนะครับศิลปินนะครับมาถึงแล้วนะครับก็พี่อาเล็กนะครับก็เดี๋ยวจะได้มาบรรเลงบทเพลงกันนะครับเพื่อสลับสับเปลี่ยนอารมณ์นิดนึงนะครับจะได้แล้วนอกจากนี้เรายังมีกิจกรรมนะครับเดี๋ยวเราจะแจกให้ทุกคนพับนกแล้วเขียนนกเขียนข้อความตรงปีกนกเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนจบงานมีเซอร์ไพรส์ว่าเราจะเอานกไปทำอะไรเอาละนะครับไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวสักพักนะครับเดี๋ยวให้ทีมงานถ้าพร้อมก็เดี๋ยวแจกช่วงนี้แจกคือสิ้นไปเราเป็นสบายครับเราก็ต้องสิ้นไปทำไปบ้างเอาสบายใจคือจะมาเครียดตลอดเวลามันก็ไม่ได้ให้มันย่อเยอะทำไมเราครับพี่น้องให้มันเครียดว่าเรามาแม้ว่าเราจะเครียดแต่เราก็ยังมีความสุขใช่ไหมครับพี่น้องก็เดี๋ยวจะมีทีมงานไปแจกนะนกเสร็จเขียนอะไรถึงเพื่อนเรานะครับหน่อยนกปีกแล้วเก็บไว้คนละตัวนะครับเดี๋ยวบอกหลังใกล้จบกิจกรรมเวลานี้ไม่น่าจะนานนะครับก็สักพอสามทุ่มเนาะก็จะได้ทำกิจกรรมกันแล้วอย่างที่บอกเดี๋ยวทุ่ม20จะอ่านแถลงการนะครับเอาละครับพร้อมไหมฮะทีมงานเดี๋ยวให้พี่อเล็กได้ซ้อมเวทีรอเอาเลยเหรอได้เลยครับอยากเล่นสักสามสี่เพลงก็พอเราทำเป็นกันเดี๋ยวเชิญพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับไปยืนเพื่อนต่อนะคะครับสวัสดีครับแป๊บๆนึงฮะพอดีว่าเราไม่เอาขาไม้มาครับเราก็ต้องใช้วิธีนี้นะครับแป๊บนึงนะฮะผมระหว่างที่ตั้งขาไม้นี่ผมจะคุยด้วยว่าผมไปหาน้องแผ่ดาวดินมาเมื่อวานตอนเย็นครับแล้วก็ไปเรียบเรียงกับเขาด้วยครับแล้วก็วันนี้กลับมาถึงกสบครับลูกมาที่นี่เลยครับเพื่อนๆครับก็ผมไปทุกที่ครับที่มีคนมีอุดมการณ์เดียวกันครับนี่คือปณิธานของนักดนตรีข้าวถนนอย่างผมนะครับโอเคโอเคโอเคครับเราเจอแม่กับตากับเธอไม่ได้อ่านในทุกงานครับทำมาตลอดนะครับแล้วก็กับผมโอเค
ดังยังอ๋อคนทำเป็นก็ทำที่นะครับครับผมไม่ว่าคนจะมากจะน้อยครับแต่เรามีพลังจากพลังจากข้างในเราครับกดออกไปให้ฟ้าได้ยินพระเพื่อนพระอินทร์เฮ้ยปล่อยเพื่อนเราเดินเดินเดินทะลุฟ้าราษฎรที่ขาดดินให้ฟ้าได้ยินพระเพื่อนพระอินทร์เฮ้ยปล่อยเพื่อนเราอาจจะเดินเดินทะลุฟ้าครับในยุคที่ฟังครับรู้มากวันนี้ก็บอกอีกทีว่าฉันพูดไม่ได้รู้ตั้งมากมายที่พูดไม่ได้อีกมากมายกายก่อเมืองไทยใครว่าเสรีทำไมเมืองนี้ยังมีมาตรา112จะบอกไม่ได้ที่นี่เคยมีคนตายยังพูดไม่ได้นราประสงค์ดวงตาสว่างเขาคงไม่งงยังหัวเขาวงแต่คนคลึกคลึงกลับมารู้มากวันนี้เขาบอกอีกทีว่าฉันพูดไม่ได้รู้มากมายพูดไม่ได้อีกมากมายกายก่อเมืองไทยใครว่าเสรีทำไมเมืองนี้ยังมีมาตรา112เหตุผลเราคนมาเปิดแต่เธอไม่เมื่อผิดช่างเป็นฟ้าฝ่ามือมันควรแล้วหรือไอ้พวกขุนนางเมื่อรุ่งอารุณมาถึงเรามีที่พึ่งที่ยืนยันกลางยิ่งรับมาเป็นนายกมาแม่ทราบจบกลับจบเขายังไม่ปล่อยวางซะคนดินมีนี่สินบอกข่าวเปล่าร้องคนหลายคนนั่งดูหน้าคมเหลือไม่ยอมยังอยากลองของรับดูเรื่องบกมือไม้ใบมีคนตายไม่ต้องมาฟ้องขึ้นหน้าจอของข่าวลงน้ำเจอจะช่างน้ำตาไหลมองประเทศนี้ต้องการคนว่าถ้าเทียบน้าเทียบพี่เทียบน้องไม่เอามาตรา112บอกพี่บอกน้องว่าให้ตะโกนพร้อมกันบอกอีกทีว่าฉันพูดไม่ได้รู้ตั้งมากมายที่พูดไม่ได้อีกมากมายกายก่อเมืองไทยใครว่าเสรีทำไมเมืองนี้ยังมีมาตรา112ซึ่งมีนี่สิบอกข่าวเปล่าร้องคนหลายคนนั่งดูหน้าคอมยอมไม่ยอมยังอยากลองของยังตู้เย็นบดหนีไม้ใบอีคนตายไม่ต้องมาพ้องแดงหน้าจอส่งข่าวส่งน้ำใจเจ็บช้ำน้ำตาไหลออกประ
อกอีกทีว่าฉันพูดไม่ได้รู้ตั้งมากมายที่พูดไม่ได้อีกมากมายไกลกองเมืองไทยเคยว่าเสรีทำไมเมืองนี้ยังมีมาตรา112เสียงคุณดันซิโร่อาเทมีอะไรจะสื่อสารถึงเพื่อนๆบ้างครับตอนแรกทำงานเสร็จแล้วก็ว่าจะนอนเอิญได้ยินเสียงน้องจากไลฟ์สดไม่ได้มีเพลงที่จะนำเสนอไหมครับวันนี้แต่ที่สำคัญนะครับคนเลี้ยงม้านี่ขับไม่ได้นะครับจะพูดนะครับYeah.
้วยเพลงเดียวนะครับพอดีเห็นพี่เขาล็อกนึกถึงเพนกวินครั้งที่แล้วผมไปร้องที่ราชประสงค์นะครับเพลงนี้เดือนเพ็ญเพลงนี้ขอมอบให้กับพลิตชีวรักษ์อีกรอบหนึ่งนะครับกับบทสุดท้ายที่เป็นจดหมายน้อยที่พลิตชีวรักษ์ได้เขียนออกมาว่าไม่นานลูกพี่จากลาจากกลับไปพบอกแม่เอ่ยเป็นบทความที่รู้สึกจิตใจนะครับจะปวดทุกครั้งที่ได้ยินนะครับท่านใดร้องได้ก็ร้องขอเสียงนี้จงเข้าไปซ้ายลงเลยพาเข้าไปหาน้องรักพลิตชีวรักษ์นะครับเป็นเชื่อมาหอยามาร้องเพลงมา
คิดถึงพี่ที่จากมาคิดถึงท้องนาบ้านเรือนเคยหนาวฝนเดินดังว่าเสียงเจ้าที่เฝ้าควรหาลมเอ้ยช่วยผ่านกระซิบข้างกายข้ายังคงอยู่มีนายมีเรือจากเพื่อนคอยคิดถึงมีวายที่เราจากกันกองไฟซุ้มควายตามคองคงยังไม่หมดดับดอกฉันเอ้ยช่วยบอกให้ลมช่วยเป่าซุ้มไฟให้แรงเท่านำรักเถื่อนเพื่อนพบเราให้พี่น้องเรานอนหลับอุ่นสบายลมเอ้ยช่วยเป็นสื่อให้นำรักจากดวงดวงใจของข้านี้ไปบอกเขานั้นนาให้เมืองไทยรู้ว่าไม่นานพวกพี่จากลาจะไปพบหน้ากับพบแม่โอเพนกวินเพื่อชีวิตของแม่ถ้าไม่มีเพนกวินที่แม่ต้องไปอยู่อาจจะเป็นโรงพยาบาลบ้าหรือเมนปกติมันไม่เคยมีอะไรที่แม่จะรอลูกไม่รู้ว่าลูกตัวเองจะได้ออกมาเมื่อไหร่ลงไปซุ้มควายตามคอกคงยังไม่หมดดับดอกฉันเอ้ยช่วยบอกให้ลมช่วยเป่าซุ้มไฟให้แรงเข้าทันไล่ความเยือกเย็นหาวให้พี่น้องเฮานอนรับอุ่นสบายลมเอ้ยช่วยเป็นฟูให้นำรักจากทั่วดวงใจขอพี่นี้ไปบอกน้องนั้นนาให้เมืองไทยรู้ว่าไม่นานลูกพี่จากลาจะไปพบหน้ากับพบแม่เอ้ยให้เมืองไทยรู้ว่าไม่นานลูกพี่จากมาจะไปพบหน้ากับพบแม่เมื่อก่อนวันที่จะจัดราประสบก็ขอสารภาพตรงไปตรงมาว่าได้พูดคุยกับมาแม่ของพระฤาษีวรักษ์บทสนทนาของผมเองได้เริ่มขึ้นต้นว่าสวัสดีครับคุณแม่ผมเจมส์นะครับจากเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรีที่เราเคยเจอกันหลายๆครั้งเรารู้จักครั้งแรกกันครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่น่ารักอบอุ่นน้องเป็นนักสู้คนหนึ่งที่ยืนหยัดต่อสู้วันนั้นก็ได้คุยกันว่าแม่สะดวกมาไหมครับว่ามาราชประสงค์เราจะจัดกิจกรรมให้น้องเพราะผมเองก็คิดถึงน้องผมบักบอกผมเคยโพสต์บนเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าเด็กมอทอผมอาจจะไม่ใช่เด็กมอทอแต่ความคิดความอ่านเรามีทิศทางเหมือนกันเพื่อต้องการให้สังคมนี้มีความเท่าเทียมเท่ากันสังคมนี้ทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกันเรามีความคิดความอ่านเหมือนกันทุกอย่างแต่มีอย่างเดียวพี่กับผมนายจัตตดาบอกได้ว่ามีอย่างเดียวที่ไม่เหมือนเขานั่นคือกล้าพูดความจริงบางอย่างที่ทำให้เจ้าของบางคน
ิ้งไพ่ใบสุดท้ายแล้วเรารู้ว่าเขาก่อนนั้นคือใครนี่คือสิ่งที่ผมยอมสารภาพว่าเราทุกคนในที่นี้ผมเชื่อไม่กล้าข้อนี้ทุกข้อเรามีเหมือนกันผมได้สนทนาเพิ่มเติมว่าเป็นไงครับวันนี้คุณแม่ได้เยี่ยมลูกไว้หรือยังแม่บอกว่าแม่ก็อย่ามาเรือนจำทุกครั้งมีเวลาจะมาเยี่ยมเนี่ยเวลาเขากำลังจะยัดคดีเพิ่มแม่ก็มากับทนายแม้ว่าจะเข้าไม่ได้แต่แม่ก็จะพยายามว่าเผื่อมีโอกาสได้เห็นหน้าลูกสักครั้งก็มีความสุขแล้วครับพี่น้องที่เคารพทั้งหลายมีบทความหนึ่งที่ไพวินพลิชีวรักษ์พยายามส่งออกมาว่าลูกอยู่ข้างในสบายดีให้แม่รักษาสุขภาพคนข้างนอกก็จะตายวันตายพุ่งก็ไม่รู้น้ำตาก็ไหลขณะสนทนาด้วยกันผมเอกกับภาพขอประทานโทษจริงน้ำตาลูกผู้ชายถ้ามันไหลก็ผมยอมครับพี่น้องที่ทั้งหลายต่างฝ่ายต่างร้องไห้ท่วมสายโทรศัพท์วันนั้นเราได้แต่ให้กำลังใจแล้วก็ผมได้บอกว่าแม่ครับด้วยความเคารพน้องผมเชื่อว่าน้องพลิตชีวรักษ์เพนกวินน้องรักของผมจะรักษาสุขภาพแข็งแรงถ้าท่านในยังสู้แม่โปรดสู้แล้วรักษาตัวเองให้ดีเพื่อสักวันหนึ่งอีกไม่นานเราจะชวนน้องรักเรากลับมาหาอกของแม่ได้เลยผมไม่รู้ว่าเมื่อไรแต่มีโอกาสเมื่อไรผมก็จะทำทำไมเล่าในเมื่อความอยุติธรรมมันเกิดขึ้นทำไมไม่ยอมให้เขาออกมาสู้ในเมื่อคำตัดสินของที่ผ่านมายังไม่ได้ตัดสินทำไมไม่ยอมให้ออกมาก่อนแล้วว่าไปตามเนื้อความตามกระบวนการยุติธรรมที่ควรจะมีและวันนี้มันย่ำยีหัวจิตหัวใจของผมที่ตัวเมื่อรู้ว่ากบฏ8คนที่เข้าไปไม่เกิน2วันวันแรกไม่โกรธผมวันที่2ญาติเข้าผมได้มีน้องที่เคารพละไอ้ถามอย่างนี้ภาวะศาลตอนจำได้อย่างไรเสียงนี้ได้ยินไหมเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ไอ้นี่มันบัตร VIP หรืออย่างไรเจ้าหน้าที่ต้องมีคำตอบเจ้าหน้าที่แบตเตอรี่เสียหรือยังไงวะบอกมาสิเว้ยเพราะฉะนั้นเมื่อเสียงที่ผมขอเรียกร้องผมไม่รู้ว่าจะยื่นหนังสือไปใครแต่เสียงนี้ต้องไปถึงเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ว่าเข้าไปต้องไม่โดนกวนหัวไม่ต้องกักตัวแล้วยักได้ทันทีมันมีตัวอะไรวะตัว VIP อย่างนั้นหรืออย่างไรเลยครับเอมันยังไม่ร้ายแรงทำเป็นอังยีประกาศรักษาที่ปัดนั้นมันไม่ใช่หรืออย่างไรจำจะตามทันวันนี้พระใหญ่ไม่ได้แช่งแต่ขอเสียงนี้ผมเชื่อมั่นว่ากฎหมายไม่ยุติธรรมกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอคุณแก้เขาวันนี้ไม่เฉพาะพลิตชีวะที่แม่ต้องรอลูกแล้วยังมีเพื่อนอีก5คนล่าสุดเฮียสงใช่ไหมครับเฮียสงเข้าไปในเรือนจำทั้งที่ไม่ได้วันนั้นเองแค่ไม่ได้ไปช่วยด้วยซ้ำไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่มีคนเอารถชื่อท่านไปลูกโพสต์คำหนึ่งถ้าวันนี้พ่อได้รับประกันเมื่อไรจะลางานแล้วมารับพ่อทันทีลูกก็รอพ่อเหมือนกันไม่ใช่แม่รอลูกอย่างนี้ไปถามอีกครั้งหนึ่งท่านรู้สึกอย่างไรถ้าวันนี้ท่านฟังผมอยู่แล้วรู้สึกสะใจฝ่ายตรงข้ามหรือท่านที่เรากำลังฟังอยู่ท่านฟังผมวันนี้ผมไม่รู้ว่าคำสั่งนั้นเป็นคำสั่งใครท่านจะทำอะไรก็ทำอำนาจอยู่ที่ท่านครับด้วยความเคารพศาลที่เคารพแม่ไม่อยากเคารพแต่ผมขอถามว่ากรรมเราวางแล้วกันวันหนึ่งลูกท่านได้รับความอายุติธรรมวันนั้นท่านจะเข้าใจ
แล้วทรมานจนต้องเสียผมเข้าไปในเรือนจำเข้าไปข้างในซึ่งศาลยุติธรรมด้วยครับพี่น้องตอนที่เดี๋ยวจะอ่านแถลงการเดี๋ยวให้อีกสักสองเพลงนะครับแล้วเดี๋ยวจะได้อ่านแถลงการเพื่อประกาศชาติทีนะครับจะได้พูดต่างกันอีกนะครับเดินรับฟังกันนะครับเชื่อกันนะครับขอเรื่องของสามคนมาหากเคยได้ยินเสียงเพลงบรรเลงเธอจึงกลับไปเลือกใครผมบางที่ทวงทำนองเขาสามันจนเป็นธรรมดาเดาหากเธอได้ยินเสียงก็แนะนำมันคือเสียงข้าวของมวลชนก็คือแรงกระสานของเส้นชนเป็นใต้ฟ้าเดียวกันเพื่อนได้ยังกระจายทอแสงแต่รักเธอยามมืดมนเป็นฟ้าไกลดวงใจก็เรื่องกระสานนั้นถ้ามันสู้ถึงวันเราได้ใจตบมือตั้งเกี่ยวกันหากเธอได้ยินเสียงเพลงบรรเลงเธอจะจับเพลงไทยคนบันเทิงคนแดงของสามัญชนคนธรรมดาหนึ่งเดียวหากเธอได้ยินเสียงกลางเพลงนั้นมันคือเสียงท้าความดวงชนก็ยิ่งในแรงกระสานเท้าเส้นชนคนตายฟ้าเดียวกันสุดตายังประกายทอแสงแต่รักเดียวมืดมนเป็นฟ้าไกลถูกใจเรารวมประสานสัตว์ถ้ามันสู้ถึงวันเราได้ใจกดมือกันและเป่าร้องว่าไม่ยอมให้ผู้ใดมาทำลายริบรอบที่เสรีที่เรามีรักที่เรายังหาใจอยากดูดูเดินก้าวไปเพื่อนกันอาชีพงานที่เขาไม่คือเพื่อนกันอีกสักหนึ่งเพลงครับผมอยากได้ลายอ่ะลายมันละเอียดกว่าได้เอาเดี๋ยวผมรับก่อนรับก่อนเยอะโอเคเฮ้ยใครเพื่อนเรา
ใจเพื่อนน้องนะครับมันมีน้องได้มาพูดคุยอีกสักหนึ่งคนก่อนที่จะไปพบกับพี่ลูกตาลนะครับเพราะว่าน้องจะพูดกับเพื่อนเขาในเรือนจำกันนะครับน้องคนนี้เขามีเพื่อนเขาโดนติด1ใน9คนนะครับเราจะได้พูดคุยไปถึงเพื่อนนะวันนี้เราอย่างที่บอกไม่มีอะไรดีเท่ากับเป็นกระแสลมช่วยตั้งใจเถิดผมเชื่อมั่นว่าข้างในรับรู้ความรู้สึกของเราแน่นอนแล้วค่ำคืนนี้เขาจะรับรู้ว่าเรามาหาเขาเอาละครับไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวให้น้องได้มาพูดคุยเปิดใจสัก5นาทีนะสลับนะครับโอเคครับสวัสดีครับพี่น้องทุกคนครับเนี่ยกำลังเอาใจเรื่องการซ้อมกว่ารอบที่แล้วหน่อยนะครับคือวันนี้นะครับผมอยากจะมาพูดถึงทุกคนที่อยู่ในเรือนจำด้านหลังนี้นะครับตอนนี้ครับผมต้องขอบอกกันว่า
สิ่งที่ทำให้ผมออกมาเคลื่อนไหวสิ่งที่ผมทำบอกให้สิ่งที่ทำให้ผมออกมายืนอยู่ตรงจุดนี้กล้าที่จะพูดปัญหาจะพูดปัญหาที่มันต้องแก้ไขจริงๆก็มาจากพี่เขาที่เป็นแรงบันดาลใจตอนแรกผมต้องเล่าย้อนกับว่าตอนแรกผมก็เคลื่อนไหวเหมือนกันผมเคลื่อนไหวในโซเชียลมันก็มีจุดๆหนึ่งที่ทำให้ผมจุดๆขึ้นมาว่าผมสู้ในโซเชียลอย่างเดียวมันไม่พอทั้งนั้นที่ผมสามารถมีกำลังที่จะสู้ได้มากกว่านั้นตอนแรกครับผมยังไม่รู้จักพี่แกนำที่ไหนนั้นสิ่งที่ทำให้ผมออกมายืนอยู่จุดนี้จริงๆครูเป็นใครไม่ได้ครับก็คือพี่เพนกวินและอีกหนึ่งคนก็คือพี่ลุงปนัสยาผมเริ่มรู้จักพี่เขาตั้งแต่ที่พี่ทั้งสองคนไปฉีกหมายเรียกอาริยะเพื่อแสดงอาริยะขัดขืนที่สน.ปทุมวันหลังจากนั้นไม่ได้มาผมเห็นว่าทำไมพี่เขาเป็นเพียงแค่นักศึกษาหนึ่งคนนักศึกษาสองคนที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเยาวชนเป็นนักศึกษาแค่คนธรรมดาคนหนึ่งไม่จะต้องออกมาเรียกร้องในเมื่อเขาสามารถมีชีวิตที่ดีของเขาได้มีชีวิตที่ดีมีความสุขเขาได้แล้ววันนี้ผมก็ได้ตอบแล้ววันนี้ผมก็ได้คำตอบครับว่าเขาไม่สามารถทนเห็นทุกคนอยู่ในประเทศที่มันเฮี้ยขนาดนี้ได้ผมก็ฟังครับในตอนแรกที่ผมตั้งองค์กรหนึ่งขึ้นมาผมได้นัดคุยงานกับองค์กรหนึ่งซึ่งองค์กรนั้นได้ส่งพี่เพนกวินและพี่ลุงได้พูดคุยกับผมตอนแรกผมก็แค่วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ครับแต่พอมารู้อีกทีพี่เพนกวินและพี่ลุงต้องวิ่งจากธรรมศาสตร์ไปยันด่านช้างสุพรรณบุรีครับมันทำให้ผมเห็นแล้วครับว่าพี่เขามีความตั้งใจวันนี้ครับอยากจะบอกกับพี่ทุกคนด้านในโดยที่ถ้าพี่เขาออกมาผมก็อาจจะไม่กล้าพูดนะผมขอใช้พื้นที่ตรงนี้ก็แล้วกันว่าผมรักทุกคนครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้ผมออกมาอยู่ในวันนี้แล้วก็เป็นคนหนึ่งที่ออกมาเพื่อประชาชนทุกท่านมวลชนทุกคนขอบคุณเขามีความกล้าเขามีอุดมการณ์จริงๆยังไงและเรื่องอะไรที่ผมจะบอกคือไม่ว่าพี่ผู้ใหญ่นั้นหรือพี่เก่ามาตรงนี้ยังไงผมก็จะยืนอยู่ตรงนี้ผมจะยืนจุดนี้เพื่อพี่น้องประชาชนทุกคนจนกว่าผมจะตายไปสักวันหนึ่งครับขอบคุณครับจะให้ไปยืนมันไม่มีใครออกมาได้เบื้องหลังต้าครับอันนั้นงานต้ากับนี่ไปด้วยเดี๋ยวออกด้วยต้ากับตุ๊กตาจะออกเอาละครับขอเสียงประเมินให้กับน้องดังๆครับพี่น้องก็เป็นความรู้สึกนะครับความรู้สึกจริงๆเอาละครับก่อนที่จะเข้าสู่แถลงการนะฮะเดี๋ยวขอเชิญเสียงประเมินให้กับพี่ลูกตาลดังๆครับดังๆจะได้มาพูดจาปะไผ่ขอว่าเดี๋ยวได้ไหมเมื่อวานนี้หายไปไหนไม่รู้ทิ้งเราอยู่หน้าทำเนียบคนเดียวเดี๋ยวจะป้อพี่สมยศออกมากันเปลี่ยนไมค์ให้พี่ลูกตาลก็ได้นะอันนี้ฉีดแอลกอฮอล์แล้วค่ะสวัสดีทุกคนนะคะก็เมื่อวานไม่ได้หายไปไหนเนาะเพียงแต่งานไม่เสร็จและที่สำคัญก็คือว่าณตอนนี้เนี่ยบางทีบางเวทีไม่จำเป็นต้องมีพี่เลี้ยงเพราะว่าหลายๆคนทำได้เราก็ปรบมือให้กับคนรุ่นใหม่นะคะพวกเขาทำได้จริงๆแล้วอย่างตาเนี่ยไม่จำเป็นต้องมายืนแล้วด้วยซ้ำไปเพราะว่าน้องๆหลายๆคนนะคะพูดดีเนื้อหาดีอะไรดีแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยที่เรามาอยู่กันตรงนี้นะคะหลายคนบอกว่าคนน้อยไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหาและอุปสรรคแต่ถ้าไม่มีคนเลยอันนี้เพื่อนเราจะสูญเสียกำลังใจเพราะฉะนั้นเราปรบมือให้กับตัวเองและปรบมือให้กับเพื่อนเราที่อยู่ในเรือนจำนะคะถึงแม้ว่าเสียงของเราอาจจะดังเข้าไปไม่ถึงข้างในแต่ขอให้รู้ไว้เลยว่าเพื่อนเราทนายที่เข้าไปเยี่ยมเขาจะบอกว่าพวก
ขาไม่ได้เดียวดายพวกเขายังคงมีเพื่อนที่มานั่งทำกิจกรรมอยู่ที่หน้าเรือนจำไม่ว่าจะไปที่ไหนเดินทะลุฟ้าก็ยังมีธงให้ปล่อยเพื่อนเราไปอยู่ในพื้นที่ไหนๆก็แล้วแต่ทุกคนสามารถทำได้หมดในการรณรงค์ให้ปล่อยเพื่อนเราด้วยการเขียนป้ายไม่ว่าจะเขียนใส่ฝ่ามือเขียนใส่กระดาษทิชชู่ขอให้เขียนแล้วก็ถ่ายรูปโพสต์แชร์นะคะหรือติดแฮชแท็กให้เพื่อนทุกคนทำได้ไหมได้ไหมคะเราสละเวลานะคะตอนนี้สิ่งที่ต้องการคือต้องการให้พวกเราช่วยกันรณรงค์ให้ปล่อยนักโทษการเมืองปล่อยนักโทษทางความคิดเขาไม่ผิดเขาแค่คิดต่างเผด็จการเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราทำได้ขอวันละ1ครั้งพอแฮชแท็กปล่อยเพื่อนเราหรือปล่อยนักโทษการเมืองหรือปล่อยนักโทษทางความคิดแฮชแท็กเสร็จถ่ายรูปเสร็จแล้วก็โพสต์นะคะซึ่งแต่ละคนมีเพื่อนใน Facebook ใน LINE ใน Instagram ใน Signal ในอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคงไม่มีเพื่อนแค่คนเดียวใช่ไหมเรามีเพื่อนหลายคนแม่เพื่อนเห็นเพื่อนช่วยแชร์เพราะฉะนั้นนี่คือการรณรงค์การประชาสัมพันธ์การเรียกร้องด้วยมือของเราเองนะคะในการสำหรับวันนี้นะคะเราก็เห็นแล้วว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่แล้วตอนนี้ความเชื่อว่าทุกคนรู้คำตอบของวันนี้แล้วรู้ก่อนที่เขาจะก้าวเข้าเรือนจำด้วยซ้ำใช่ไหมที่ถามคำถามแบบนี้เพราะว่าสิ่งที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นว่าต่อให้พวกเขาเข้าเรือนจำยังไงเดี๋ยวก็ได้ปล่อยณตอนนี้เนี่ยทางทนายความณตอนนี้นะคะทางทนายความเนี่ยได้มีการยื่นนะคะได้มีไปเพื่อนเราโอเคโอเคต่อนะโลนะวันนี้ฮะอันนี้แค่พูดนะถ้าไม่ปล่อยจะไปไหนล่ะเสียงพูดดังและส่งเสียงหน่อยดิไปเพื่อนเราโอเคพอมีพูดดังปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกที่นั่นก็เลยคือใครมาทำอะไรกูวะต่อวันนี้ทราบใช่ไหมว่าทางทนายมีการยื่นขอประกันตัวเพื่อนเราอีกครั้งหนึ่งทราบไหมไหนใครไม่ทราบยกมืออย่าฟอร์มนะทราบแล้วพูดเมื่อกี้นะแต่ว่าผลของการประกาศออกนะก็ลุ้นพรุ่งนี้อีกโดยเหตุผลที่ให้ขอยื่นประกันก็คือว่า 1. เพื่อนเรายังไม่ใช่ผู้ต้องหาที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วใช่ไหมเป็นแค่ผู้ถูกกล่าวหา 2. เพื่อนเรามีพฤติกรรมในการหลบหนีไหมมีไหมมีไม่มีเขามีที่อยู่เป็นหลักแหล่งไหมมีที่อยู่เป็นหลักไหมแล้วทำไมไม่ปล่อยในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งกบฏก็ไม่มีเจตนาใช่ไหมกบฏไม่มีเจตนาถ้าเกิดเจตนานี่มันจะขนาดไหนไม่ชิบหายกันยิ่งไปกว่านี้เหรอยึดโน่นยึดนี่ไม่เป็นไรยึดทำเนียบยึดอะไรก็แล้วแต่ไม่เป็นไรในขณะที่ฝั่งนี้ทำกันทุกอย่างห้ามกันทุกอย่างให้มีสันติวิธีเราจะเคลื่อนไหวด้วยพลังของประชาชนสันติวิธี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 แต่ถามว่าฝั่งโน้นเนี่ยมีสันติวิธีขนาดไหนแต่กลับได้รับสิทธิพิเศษเป็น VIP เดินเข้าแล้วก็เดินออกแถมผมไม่ได้ตัดเหมือนเพื่อนหลายมึงจะเอาเข้าไปทำไมไรสันดานสักวิจารณ์ไม่ได้วิจารณ์ศาลก็ติดคุกไม่พิจารณาด้วยมี
ินสารวิจารณ์สารมีโทษจำมีโทษปรับโดยมันไม่พิจารณาใดๆถ้ามันไม่พอใจมันเอาติดคุกเลยกระบวนการยุติธรรมบ้านเรามันล้มเหลวสิ้นดีตอนนี้ไม่รู้แล้วว่าใครชั่วใครดีใครผิดกฎหมายใครถูกกฎหมายกันแน่นะคะมาตรฐานอย่าถามหาไม่เคยมีมาตั้งแต่ต้นสิ่งที่พวกเราถูกกระทำมาไม่ว่าจะยุคสมัยไหนคนที่รับกรรมคือประชาชนที่ยืนอยู่ตรงข้ามกับเผด็จการจริงหรือไม่จริงไม่จริงเราเห็นได้ชัดโดยไม่ต้องมีใครมาบอกใช่ไหมสิ่งที่เราถูกกระทำหลายคนหลายพวกที่เห็นแล้วเรารู้สึกแค้นใจอ้าวถ้าไม่ผิดจะกลัวอะไรก็กลัวมึงไม่ยุติธรรมนี่แหละคนไม่ผิดคนไม่ผิดแต่กระบวนการยุติธรรมกำลังทำให้เราเป็นคนผิดจำได้ไหมว่าตอนรัฐประหารครั้งแรกเมื่อปีมีการเรียกรายงานตัวจำได้ไหมโดยใช้คำว่าเรียกไปเพื่อปรับทัศนคติแต่ถามหน่อยการปรับทัศนคติมันคือการลงโทษบอกว่าใครที่คิดเห็นต่างมันเรียกเข้าค่ายเกือบหมดการปรับทัศนคติมันต้องคุยกันอย่างเปิดเผยคุยกันอย่างเป็นกลุ่มเป็นก้อนคนอื่นไม่รู้แต่สำหรับการวันที่เข้าไปปรับทัศนคตินั่งเดย์อยู่คนเดียวในขณะที่ฝั่งเขานั่งทั้งหมด15คนแล้วสอบเรานี่เหรอปรับทัศนคตินี่มันมองเราเป็นนักโทษผิดตั้งแต่ต้นด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่เรามาเรียกร้องในวันนี้เราไม่รู้หรอกว่าบริเวณนี้เนี่ยมันจะดำเนินคดีเราอีกหรือไม่เชื่อไหมว่าเขาจะดำเนินคดีเราอีกเขาไม่อ่านเชื่อไหมเชื่อเชื่อไม่เชื่อไปตรงไหนมันก็ปิดไปตรงไหนมันก็ดำเนินคดีถามว่ากลัวไหมเราก็กลัวกลัวที่จะสูญเสียเวลาอันมีค่าของเราเราก็กลัวที่จะถูกจองจำเหมือนกันแต่ความกลัวไม่เคยทำให้พวกเราหยุดอยู่กับที่แล้วยอมจำเนินโดยเด็ดขาดวันนี้นะคะวันนี้เราได้มาส่งเสียงให้กับพี่น้องที่อยู่ในเรือนจำนักโทษการเมืองไม่ใช่มีแค่4คนแรกที่เข้าไปไม่ใช่มี5คนที่เข้าไปแต่นักโทษการเมืองที่อยู่ในยุคสมัยของคนแสดงยังจองจำอยู่ในเรือนจำเพราะฉะนั้นเราจะเรียกร้องให้ปล่อยนักโทษทางการเมืองทั้งหมดถ้ากระบวนการยุติธรรมมันทำงานจริงๆมันต้องพิสูจน์ได้ว่าใครผิดใครถูกตอนนี้เนี่ยลูกหลานงงกันไปหมดแล้วถามหน่อยว่าเรางงกับกระบวนการยุติงงไหมเราไม่งงกับกระบวนการยุติธรรมเพราะมันยุติที่จะทำไปนานแล้วกระบวนการยุติธรรมไม่มีจริงนะคะเพราะว่ากระบวนการมีการครอบงำนะมีการครอบงำอยู่มีใบสั่งมีคำสั่งเด็ดขาดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าใครที่ถูกจองจำอยู่ข้างในเราไม่ได้บอกว่าทำได้แค่ให้กำลังใจเราต้องรณรงค์ด้วยกันสิ่งที่เราเคยพูดกันมาโดยตลอดว่าเราเองเนี่ยเงียบจริงๆแล้วมันไม่เงียบแต่ว่าเราก็มีท่วงทำนองต่างคนต่างมีภาระและหน้าที่ในการเข้ามาเคลื่อนไหวร่วมกันเพราะฉะนั้นนะคะเรียกร้องทั้งคนที่อยู่ที่นี่เรียกร้องอยู่ที่บ้านที่เห็นด้วยกับพวกเราในการช่วยกันโพสต์ทุกวันขอแค่วันละครั้งเท่านั้นเพื่อนเราไม่ได้มีแค่100คน200คนที่อยู่ตรงนี้แต่เพื่อนเรามีเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเพราะในเฟซในไลน์ของแต่ละคนเนี่ยมีเยอะเพราะฉะนั้นทุกคนร่วมมือกันช่วยกันติดแฮชแท็กรณรงค์ให้ปล่อยตัวเพื่อนอย่าหวังอย่าหวังในสื่อกระแสหลักไม่ได้เทิดนักข่าวที่เป็นภาคสนามเพราะว่านักข่าวภาคสนามเขาทำหน้าที่ของเขาเต็มที่แต่คนที่จะตัดสินใจให้ออกได้หรือไม่มันไม่ใช่พวกเขาเพราะฉะนั้นเราปรบมือเป็นกำลังใจให้นักข่าวภาคสนามทุกคนนะคะเราเชื่อว่าข่าวภาคสนามเขาถ่ายทอดจากความจริงถ่ายทอดจากเวทีจริง
แต่ท้ายที่สุดแล้วการตัดต่อกันสั่งให้ออกไม่ออกเนี่ยไม่ได้อยู่ที่พวกเขาเลยนะนักข่าวหลายคนบอกว่าอย่าตีเขานักเลยเราจะไม่ตีท่านถ้าไม่จำเป็นและตอนนี้นะคะก่อนที่จะจบนะคะสิ่งที่จะพูดได้เลยก็คือว่าข้างในมันนอกจากนักโทษที่อยู่ข้างในนะคะเขาในนี้เขาใช้สโลแกนมักจะใช้สโลแกนว่าคืนคนดีสู่สังคมแต่เอาข้อจริงวิธีการกระทำกับนักโทษไม่ว่าจะเป็นนักโทษกับเมืองหรือนักโทษอะไรก็แล้วแต่มันเป็นการกดทับให้เขารู้สึกเครียดแค้นนะคะแล้วออกมาด้วยพลังความแค้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีหรอกคนดีออกมาสู่สังคมเขาจะไม่มีทางปรับอะไรได้เลยข้างในดูข่าวก็ไม่ได้คุยกันก็แทบไม่ได้อะไรก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับผู้นำผู้คุมทั้งนั้นเลยนะคะแล้วเคยไปเยี่ยมเรือนจำแต่ละเรือนจำหลายเรือนจำที่เป็นเรือนจำหญิงสิ่งที่เจอก็คือระบบชนชั้นมันมีอยู่ในนี้มีอยู่จริงขณะที่เรานั่งเก้าอี้นักโทษนั่งกับพื้นนั่งพับเพียบห้ามมองหน้าพอเราลงไปนั่งข้างล่างกับนักโทษผู้คุมบอกว่าพี่ทำอย่างนั้นไม่ได้เดี๋ยวจะคุมนักโทษไม่อยู่ซึ่งการคุมเรารู้ว่าการอยู่กับคนเยอะๆมันเป็นยังไงแต่มันถึงขั้นนั้นใช่ไหมมันไม่ใช่ยุคอีเย็นนะเพราะฉะนั้นเพื่อนเรามีความเชื่อเพื่อนเรามีจิตใจที่หนักแน่นเข้มแข็งทนายอานนท์เองนะคะทนายอานนท์เองก็ยังคงมีบุคลิกของเป็นทนายอานนท์อยู่เช่นเดิมคุณสมยศหลายคนก็บอกว่าเข้าไปแล้ว7ปีคงคุ้นชินและคุ้นเคยบอกได้เลยว่าคงไม่มีใครอยากคุ้นเคยและคุ้นชินในเรือนจำที่จองจำเขาแน่นอนหมอลำแบงค์เคยอยู่ที่เรือนจำก็ไม่คุ้นชินไม่คุ้นเคยเพราะมันไม่ใช่บ้านของเขาและก็เพนกวินนะคะน้องยังคงเป็นนักศึกษายังคงอยู่ในวัยเรียนยังคงต้องเรียนหนังสือแต่สถาบันการศึกษาที่เขาศึกษาอยู่เงียบกิ๊บเงียบปิดปากแล้วรวมทั้งพี่น้องเราที่ถูกเข้าไปอีก5คนนะคะที่ในช่วงของการปล่อยตัวเพนกวินไม้แล้วก็ลุงที่สน.ประชาชื่นอันนี้ก็เหมือนโทษร้ายแรงฆ่าคนตายฆ่าคนตาย 300,000 ได้ประกันแต่ของพวกเรา 400,000 4คนแรกก็ไม่ได้ประกันแล้วก็เพื่อนเราอีก5คนก็ยังรอลุ้นผลประกันมีพี่ท่านหนึ่งไม่ได้มาเข้าร่วมประชุมเลยแต่ถูกจองจำอยู่ในนี้เนื่องจากเขามีชื่อเป็นเจ้าของรถลูกเขาออกมาพูดว่าพ่อเขาไม่เคยมายุ่งการเมืองเลยแต่ทำไมไม่ยอมให้พ่อเขาได้พูดบ้างมันเจ็บนะคะมันเจ็บไม่ใช่ญาติเราแต่เราก็รู้สึกเจ็บกระบวนการยุติธรรมมันทำหาอะไรนอกจากอวยกับพวกเดียวกันให้โอกาสเพื่อนเดียวพวกเดียวกันเข้าไปปุ๊บออกมาปั๊บความจริงไม่ต้องเอาเข้าไปหรอกเพราะเขารู้กันหมดแล้วว่าเข้าไปแล้วเดี๋ยวก็ออกเข้าไปให้มันเปลืองกระบวนการทำไมรถต้องไปรับมาเอาไปส่งแล้วก็ต้องเอามันออกมาเนี่ยเอาไปทำไมอ่ะเสียเวลาถ้าจะตัดสินแล้วเข้าข้างก็ตัดสินไปเลยไม่ต้องมาอ้ามอึ้งไม่ต้องมาเหนียมอายนะไม่ต้องมาอ้ามอึ้งไม่ต้องมาเหนียมอายเรารู้กันหมดแล้วนิสัยและสันดานมันเป็นยังไงด่าตรงไม่ได้ก็ด่าอ้อมอ้อมที่ด่าอยู่คือศาลพระภูมิใครจะไปตีความยังไงถ้าใครตีความว่าฉันด่าศาลอนุชแล้วจะบอกเลยว่าให้ไปจับไอ้คนนั้นเพราะมันตีความเองฉันกำลังด่าศาลพระภูมิเวลาพูดถึงอะไรก็แล้วแต่ไอ้คนที่มาแจ้งจับมันนักตีความทำไมไม่จับไอ้คนตีความบ้างไอ้คนตีความน่ะตัวการสำคัญเพราะมึงระบุแบบจัดเจนไปเลยว่ามันคืออะไรนั่นแหละชัดเจนถ้ามึงกำลังพูดถึงอะไรไม่ใช่ฉันนะและตอนนี้เนี่ยพวกเรามากันแค่นี้ถ้าเกิดว่าจะชวนมานี้อีกเนี่ยจะมาไหมมาไม่มาพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้จะมีกับจัดกิจกรรมเขียนจดหมายขับเพลงและก็บทกวีเราจะมีกันที่นี่แล้วก็จะโผล่พร้อมกันว่าผมคิดถึงคุณมาไหมมาไม่มาถ้ามาได้แค่นี้ก็โอเคนะ
ราจะมาเจอกันอีกทีพรุ่งนี้6โมงเย็นได้ไหมมาที่นี่นะนำเทียนมาคนละ1เล่มได้ไหมได้ไม่ได้ใครที่มีมากกว่า1ให้ถือมาเลยนะเราจะมาตั้งแคมป์ไฟที่นี่เผื่อพรุ่งนี้เขาปิดไฟเทียนสีอะไรเรามาหาเพื่อนเราใช้เทียนสีขาวถ้าไปหาพวกมันใช้เทียนสีดำนะสีขาวสีแดงได้หมดมาไม่มามาไม่มาพรุ่งนี้เราจะมาเขียนจดหมายมาขับขานบทเพลงบทกวีแล้วตะโกนพร้อมกันว่าผมคิดถึงคุณ6โมงเย็นเจอกันที่นี่นะตะโกนมาเร็วตกลงไหมไหนใครมาพรุ่งนี้ขัดจะยกมือรอพรุ่งนี้ใครมาด้วยยกมือไม่ต้องไม่ได้บังคับนะพรุ่งนี้มาด้วยใครมีเทียนมากกว่าหนึ่งให้ถือมาใครมีเทียนมากกว่าหนึ่งให้ถือมานะคะแล้ววันนี้ที่เราพักนกเราจะใช้พรุ่งนี้นะคะนกที่เราพักวันนี้เราจะใช้พรุ่งนี้หรือใครกลับไปบ้านสามารถที่จะพักนกได้ก็พักนกมาพักนกมาร่วมกิจกรรมกันที่นี่ตอนพรุ่งนี้6โมงเย็นเจอกันที่นี่นะคะแต่ถ้าพรุ่งนี้เพื่อนเราได้ประกันตัวกิจกรรมยกเลิกตกลงไหมถ้าไม่ได้ประกันตัวเจอกันที่นี่ได้ประกันตัวบ้านใครบ้านมันแล้วไปเจอกันวันที่28มีอะไรอ่ะดูไหมเอาเป็นว่าอยากมีครั้งหนึ่งเจอกันพรุ่งนี้กี่โมงตะโกนดังๆหน่อยเราจะได้ให้เพื่อนเราที่กำลังไลฟ์สดเรียกเพื่อนที่บ้านมาด้วยพรุ่งนี้เจอกันกี่โมง6โมง6โมงที่ไหนต้องเตรียมอะไรมาด้วยแล้วก็มี2อย่างที่ต้องเตรียมมาคือเทียนจะเป็นขาวหรือแดงก็ได้แล้วก็ใครที่สามารถพับนกมาได้ให้พับมาเราจะมาทำกิจกรรมพรุ่งนี้ก็คือว่าเขียนจดหมายถึงเพื่อนในเรือนจำขับขานบทเพลงและบทกวีพร้อมกับตะโกนคำว่าผมคิดถึงคุณนะพรุ่งนี้เจอกันนะคะ6โมงเย็นสวัสดีค่ะโอเคปมือดังๆ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 ลืมละต้องใส่ข้อมูลที่ไม่สำคัญเลยที่ลูกตาลถามมาพรุ่งนี้อะไรมาเงียบเงื่อนเมื่อวันเอาอะไรมากี่โมงกี่โมงเอาอะไรมาเออเห็นบางคนเตรียมปูเสือสงสัยเราไม่ต้องเนาะนอนนี่เลยดีไหมเห็นแล้วปูเสือกันแล้วผมด้วยจะนอนกันแล้วเห็นผมชวนปุ๊บเราจะนอนกันใช่ไหมล่ะเอาไหมเอาไหมแล้วรอพรุ่งนี้หกโมงเลยทีเดียวเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ไม่สบายใจเอาโอเคนะครับไม่เป็นการเสียเวลาเรียนเชิญนะครับประธานเครือข่ายคนรุ่นใหม่เลขาเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรีมาด้วยครับเดี๋ยวจะได้อ่านแถลงการเพื่อสื่อสารไปยังทุกคนเดี๋ยวเราไปไหนละประธานเครือข่ายมาแล้วก็เลขาธิการไปไหนเมื่อกี้รอเร็วๆอย่าให้สื่อเขารอเกรงใจเขาเราไม่มีหรอกนี่ไงเอามาเลยเร็วจะได้รีบนี่กันนะครับมีอะไรไหมฮะเลขาที่ไหนละเลขาตุ๊กตาให้ตุ๊กตาได้เข้ามาร่วมกันอันนี้มีอะไรนะฮะโอเคเดี๋ยวให้น้องๆพูดกันนะครับเดี๋ยวจะได้แถลงตุ๊กตาตีตัวตุ๊กตาเหลืองนะครับ
เดี๋ยวน้องแถลงก่อนเลยแล้วเดี๋ยวพี่จะได้อ่านแถลงการอะไรนะฮะรอโอเคขอโทษนะครับเครื่องเสียงทางเลยเดี๋ยวจะขออ่านก่อนนะครับจะได้อ่านแถลงการอันนี้เป็นญาตินะน้องเป็นญาติเป็นญาติน่าญาติเดี๋ยวนายฉลวยขอโทษกันเล่าได้ไหมเล่าให้ฟังกันดูว่านายฉลวยนะครับเขาเป็นผู้รับเหมาเขาทำงานครับทำงานก่อสร้างแล้วลูกเขาเนี่ยขับรถจากบ้านมาตำรวจเจอตำรวจลากรถมาลูกถ่ายคลิปเก็บไว้พอคราวนี้อีกวันลุกขึ้นมีหมายเรียกมาหาตาผมซึ่งตาผมไม่เกี่ยวไม่รู้เห็นอะไรเลยแล้วพวกผมก็พาตาไปเซ็นรับข้อกล่าวหาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแต่ว่าไปที่ชั้นศาลไม่ให้ประกันตัวครับผมก็อยากจะให้สื่อช่วยตาผมหน่อยครับใช่ครับอยู่ข้างในครับไม่ให้ประกันตัวครับครับผมขอสื่อช่วยผมครับเอาครับไม่ครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฮะถูกดำเนินดีจากตำรวจเหตุการณ์ที่เกิดทั้ง5ถูกดำเนินคดีมาจากตำรวจสน.ประชาชื่นเข้าอายัดตัวรุ่งเพนกวินและไม้เพื่อดำเนินคดีต่อหลังได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพโดยอ้างหมายจับในคดีการชุมนุมที่จังหวัดนนทบุรีอยุธยาและอุบลทั้งที่ตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหาทั้ง3ท่านแล้วทำให้หมายจับดังกล่าวควรจะสิ้นผลไปโดยตำรวจได้ใช้กำลังเข้าควบคุมตัวทั้ง2คนขึ้นรถผู้ต้องขังออกจากเรือนจำเพื่อไปยังสน.ประชาชื่นไม้จึงเปิดกระจกตะโกนว่าช่วยด้วยทำให้ประชาชนที่มารถเข้าขวางรถและพยายามติดตามรถควบคุมผู้ต้องขังไปถึงสน.ประชาชื่นด้วยอย่างไรก็ตามฉลวยหนึ่งในจำเลยได้ให้ข้อมูลว่าเขาไม่ได้ไปชุมนุมในวันเกิดเหตุมีเพียงลูกสาวกับแฟนใช้รถมอเตอร์ไซค์ของเขาขี่ไปเจอเหตุการณ์แล้วเข้าไปถ่ายคลิปเหตุการณ์เท่านั้นได้ยินไหมจับคนผิดอีกแล้วเจ้าหน้าที่ไปได้ยินไหมออกมาแบกออกมาคุยกันหน่อยแอบฟังอยู่ได้ถามไปยังเจ้าหน้าที่จับไหมต้องแถลงออกมาหยิบจับผิดหรือไม่และครั้งแล้วไม่ให้ประกันแล้วทำไมคนเราผิดครั้งเดียวแล้วเข้าเลยหรืออย่างไรไม่ให้โอกาสเขาเลยไม่ให้โอกาสคนละคนเลยหรือไม่ให้โอกาสเหมือนต่อปปส.บ้างหรืออย่างไรเจ้าหน้าที่เรือนจำได้ยินเสียงนี้ไหมไม่ให้โอกาสเหมือนกปปส.บ้างหรืออย่างไรเขาไม่ได้ไปยึดที่ราชการเรือเขาไม่ได้ไปประกาศรัฐาธิปัตย์เรือว่าเขาไม่ได้ทำร้ายป้ายตำรวจเขาเลยไม่ได้ประกันตัวใช่หรือไม่โอเคนะครับเจ้าหน้าที่ต้องมีเรื่องนี้ออกมาให้ชัดเจนนะครับครับขอบคุณนะครับมีอะไรนะป้าป้าเป็นแพ้ป้าเป็นแพ้เอ้าตะโกนสาวพี่ให้กำลังใจน้องหน่อยป้าเป็นแพ้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 ประเทศไทยที่เก่งเนาะเรื่องแบเอาละพี่น้องพี่เขาเล่นไอมาฟังเถิดจะได้รู้ว่าเราได้พูดอะไรไปบ้างจะได้สำนึกสำเนียกซะบ้างเอาละครับ
ขอประธานอภัยสื่อด้วยนะครับพอดีจะได้แถลงกันพร้อมเลยมาหยุดอยู่ละนะครับโอเคนะครับไม่มารอละเสียเวลาไม่เป็นนับโอเคครับในอานะขอแถลงครับแถลงการเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรีต่อกรณีการฝากขังสี่แกนนำเข้าสู่เรือนจำโดยผิดหลักนิติธรรมจากเหตุการณ์ที่นายผลิตชีวรักษ์นายอนนท์นำพานายสมยศพุทธศาเกษตรสุขและนายปฏิวัติสาหร่ายแย้มหรือมอลำแบงโดนนำเข้าเรือนจำเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2564โดยขัดหลักต่อการของกฎหมายนิติธรรมที่ถูกต้องซึ่งตลอดระยะเวลา2สัปดาห์ได้มีการยื่นประกันตัวแกนนำถึง4ครั้งแต่ไม่เป็นผลประการใดเพื่อความคุ้มในนทบุรีขอประณามการกระทำของภาครัฐที่ไร้ความยุติธรรมและปราศจากความชอบธรรมในการตัดสินครั้งนี้ดังนั้นเพื่อไทยคุ้มในนทบุรีขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่าเราจะยกระดับการชุมนุมให้เวลา1เดือนถ้ายังไม่มีการปล่อยเพื่อนเราหรือถ้าพี่จะปล่อยเพื่อนเราให้ทุกคนทุกท่านเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมร่างงานให้พร้อมเตรียมร่างกายให้พร้อมและเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างเตรียมหม้อเตรียมไฟเตรียมเสื้อเตรียมเสื้อผ้า1เดือนเท่านั้นถ้าไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆขอให้เตรียมทุกสิ่งทุกอย่างเราจะประกาศชุมนุมของเครือข่ายคนรุ่นใหม่ครั้งถัดไปในเดือนมีนาคมว่า1เดือนผ่านไปเราจะทำอะไรเราจะไปนอนค้างกันที่ไหนไปวัดไทยดีไปที่ไหนดีไปวัดไทยดีไหนไปไหนไปไหนไปศาลเหรอหรือไปวัดไทยดีบ้านผมเนี่ยโอ้ยเอาไงดีท่านเอาให้ดีเราจะไปบ้านไทยดีเออเราจะไปที่ไหนดีเราไปแน่ๆเราไม่บอกหรอกเตรียมตัวให้ดีแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้น1เดือนถัดจากนี้ถ้าไม่มีทีท่าเราขอประชุมแล้วจะแถลงการว่าไปชุมนุมแล้วครั้งแรกที่ไหนครับพี่น้องเตรียมตัวเตรียมใจพร้อมขอบคุณครับเอาละครับเมื่อพร้อมแล้วเราจะไปเป็นเสรีภาพนะครับไปอันนี้คือรูปปองมาถึงเพื่อนเรา9คนต้องได้การปล่อยตัวรูปปองนี้เป็นตัวแทนของเพื่อนเราให้รู้ว่าสิทธิ์จากดิต้องไปถึงป้ายอย่างแน่นอนครับพี่น้องเอานับ3 2 1ปล่อยไปเลยปล่อยเพื่อนเรา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 ปล่อยเพื่อเรา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 ต้องบอกว่าปล่อยเพื่อเราปล่อยเพื่อเราเอาละครับก่อนที่จะไปสู่กิจกรรมสุดท้ายนะครับวันนี้ก็จะได้มาขออนุญาตนะครับพูดจาปราศัยปิดท้ายก่อนที่จะทำกิจกรรมนกตอนนี้พับนกเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะมีใครพับนกเรียบร้อยหรือเปล่าแล้วยังฮะได้เขียนข้อความถึงเพื่อนเราหรือยังให้เตรียมให้ดีเดี๋ยวผมปาสายสักครึ่งชั่วโมงแล้วจะได้ทำกิจกรรมสุดท้ายด้วยกันนะครับเขียนข้อความถึงเพื่อนเรานะครับพับนกและเขียนข้อความนะครับเราจะประกาศกิจกรรมสุดท้ายหลังจากพูดจาปาสายเรียบร้อยนะครับสวัสดีพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนายเจตนาวันนี้จะมาขอพูดเปิดใจ
เล่าสู่กันฟังเพื่อนเราผมขออนุญาตพูดถึง4ท่านก่อนส่วน5ท่านผมเองก็ไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเรารู้จักเทียซ่องนี่ผมก็รู้จักมาสักพักนึงนะครับก็ได้คุยกันบ้างผมขอเริ่มคนแรกนะครับคนแรกขอเริ่มจากที่อานนท์นำพาสำหรับความรู้สึกของผมกับพี่อานนท์นำพาเราอาจจะไม่รู้จักมัดจีกันดีเท่าไหร่แต่วันหนึ่งที่มีการจัดแฮร์รี่พอตเตอร์เป็นวันที่ผมได้รู้จักกับชายคนนี้อีกครั้งหนึ่งเขาได้พูดคุยเรื่องบางเรื่องข้อความบางอย่างให้พี่น้องประชาชนคนไทยที่สังคมนี้ไม่กล้าพูดถึงครับพูดจามีเหตุมีผลเป็นนักกฎหมายที่ถือว่าวัยรุ่นคนหนึ่งและเป็นคนเดียวที่ผมขอคารวะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับพี่อานนท์นำพาครับผมเคยให้สัมภาษณ์ของจอมเพชรประดับครั้งหนึ่งจอมเพชรประดับถามผมว่ารู้สึกอย่างไรกับการที่ทนายอานนท์ได้พูดถึงเกี่ยวกับสถาบันผมได้ตอบกับจอมเพชรประดับไปว่าผมรู้สึกภาคภูมิใจว่ามีคนหนึ่งคนที่กล้านำเสนอสิ่งที่หลายๆคนไม่กล้าพูดเขาเป็นคนพูดคนแรกๆของประเทศไทยที่ยังอยู่ในประเทศไทยครับเพราะฉะนั้นถ้าจะให้เครดิตถ้าจะให้ความมั่นใจและความรักและศรัทธาดังคำวลีที่ชอบพูดทุกครั้งด้วยรักและศรัทธาผมขอให้กับพี่อานนท์นำพาครับพี่น้องพี่เคารพทั้งหลายวันนี้แม้ว่าอิสรภาพท่านจะหายไปเราเชื่อว่าอีกไม่นานพี่ของเราจะได้ออกมาอย่างสง่างามและผมเชื่อมั่นว่าออกมาเท่าไหร่พี่น้องก็ยังรอใช่หรือไม่ครับพี่น้องถ้าออกมาพรุ่งนี้ก็มารับกันใช่ไหมออกมามาลืนก็มารับกันใช่ไหมออกมามาลืนก็มารับกันใช่หรือไม่อันนี้คือความรู้สึกที่เราได้รู้จักแต่ไม่ถึงเขาอาจจะไม่ค่อยรู้จักกันนะครับเราไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นแต่เรารู้จักกันคนที่สองที่จะพูดถึงหมอลำแบงก์ก่อนหมอลำแบงก์นี่ก็ไม่สนิทนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับก็รู้จักกันสื่อเหมือนกันนะครับแต่วันที่ผมเจ็บใจแล้วผมว่าคนคนนี้น่าเห็นใจที่สุดแม่พูดมาได้ให้หมอลำแบงก์มีปกร้านค่ะพี่น้องที่เราร่วมแรงหลายเปิดอกพูดตรงไปตรงมาวันที่9กุมภาพันธ์ก่อนตัดสินผมไปให้กำลังใจทั้ง4ท่านวันนั้นหมอรำแบงใส่เกงสีม่วงออกมาโวยวายดังๆหลายท่านถ้าอยากรู้ว่าพูดอะไรให้ไปดูคลิปที่เครือข่ายคนรุ่นใหม่นะท่านผู้ชมหลายคนน่าจะได้ดูเพราะหลักล้านแล้วนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้คนกดถูกใจเป็นกับ 30,000 แล้วนะครับเป็นคลิปแรกที่ผมไม่น่าเชื่อว่าปล่อยแล้วคนดูเยอะมากรู้ไหมใครเป็นคนบอกให้ถ่ายพี่ชายครับผมยกทุกฝั่งทำสุดผมเมื่อต่างๆครับต้องถ่ายไว้วันนั้นหมอรำแบงค์ได้แสดงพี่ท่าโวปัดหัวปัดหัวเวียนกับเจ้าหน้าที่สอนอชนะสงครามรถตัวเองได้ขึ้นเครื่องบินมาเพื่อจะมารายงานตัวตามปกติแล้วฉะไหนเลยตัวเองมาอยู่กรุงเทพดันมีเจ้าหน้าที่ห้องเครื่องแบบไปที่สตูดิโอคุกคามที่ทำงานของเขาออกมาโวยวายว่าอย่างนี้มันเป็นธรรมหรืออย่างไรผมมาทุกครั้งผมไม่เคยหนีผมไม่เคยอะไรแกโวยวายแล้วรู้ไหมผมไม่มีงานทำผมตกงานถ้าแท็กซี่ก็ต้องออกเสียเวลาเรียกอะไรนักกันนักกันนะมาก็เรื่องนี่แหละครับคนมี6ล้าน6ล้านเขาจะโวยวายอย่างนี้เหรอครับพี่น้อง
โอ้โหแล้ววันดีคืนดีเพื่อนก็บอกว่าบางวันมันต้องไปขอข้าวของกินไอ้นี่คนรวยหรือยังไงคนรวยไอ้นี่แสดงว่ามัธยัสถ์สุดๆมีหกร้านไม่เพียงพอต้องไปขอข้าวเพื่อนกินเอาล่ะครับทั้งหลายนี่คือชะตากรรมของหมอรำแบงค์ที่เรารู้จักแล้ววันนี้เขาก็เครียดได้อ่านชีวิตจดหมายผมเข้าใจหัวอกผมไม่ได้สัมผัสกับเขาแต่ผมได้ยินคำเล่าลือพูดถึงว่าวันครั้งแรกก่อนที่จะโดนครั้งที่สองเนี่ยเขาเจ็บปวดเขาแทบเป็นบ้าเพราะว่าเขาไม่คิดว่าการแสดงละครจะนำมาซึ่งไร้อิสรภาพของเขาเขาถามว่าคนที่ไม่เคยติดคุกเนี่ยไม่เข้าใจหรอครับพี่น้องอย่าไปโกรธเลยครับคนที่ไม่เคยติดคุกคนที่ไม่เคยอยู่ในอิสรภาพอย่างนั้นซึ่งผมก็ไม่คิดจะเอานะครับไม่ต้องมาให้กันนะครับเจ้าหน้าที่ไม่รับนะฮะไม่เข้าใจความรู้สึกเขาหรอครับต้องไปนอนกับใครก็ไม่รู้จักในที่แคบๆไอ้เราว่าลำบากแล้วเรายังสบายกว่าข้างไหนใช่ไหมแม่เพียงน้องเรายังนอนสบายแม้ว่าวันนี้พื้นจะร้อนเรานั่งกับปูนเราก็ยังลุกขึ้นได้แล้วก็ไปไหนก็ได้แต่ไอ้คนข้างในมันไม่สามารถไปไหนได้มันเป็นเวลาที่จะต้องอยู่เพราะฉะนั้นก็ปลดเข้าใจแล้วให้กำลังใจเขาเถิดวันใดเราท้อวันใดหนึ่งเที่ยวละวันใดที่เราบอกว่าคนมาน้อยไม่มาหรอกเสียเวลาไปกับทำไมแล้วมาแล้วเลิกมาแล้วเลิกมาทำไมก็จงเข้าใจว่าเรามาแล้วเรายังมีที่เดินเรามาแล้วยังได้อิสรภาพเรายังมาแล้วยังได้กลับไปนอนสบายสบายครับคิดถึงคนที่อยู่ข้างในแล้วลำบากที่สุดพี่น้องแล้วจะเป็นกำลังใจว่าเรามาแล้วไม่ยากเหนือบ่ากว่าแรงเลยครับพี่น้องก็เสียงปรบมือดังๆให้กับหมอรำแบงค์ดังๆครับอีกครั้งหนึ่งดังๆไอ้นะครับหมอรำแบงค์นะฮะผมเข้าใจความรู้สึกท่านนะคนต่อไปพูดถึงไม่ได้นะครับพลิตชีวละเด็กมอตอคนหนึ่งที่ไม่คิดว่าเราเคยเห็นเจ้านี่มันตอนอยู่ม.6 หัวเกียนใส่แก้วสีดำใส่เสื้อสีขาวออกทีวีไปฉุดป้ายไร่ประยุทธ์ชนมชาขณะที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐตอนนั้นไม่ใช่นายกรัฐมนตรีตำแหน่งที่ยึดมาแล้วอย่าดูผ่านทีวียังบอกไอ้เด็กคนนี้มันบ้าดีนะมันกล้าจริงๆใช่ไหมครับพี่น้องมันกล้าไปยืนหยัดทั้งที่คนกลัวนะครับช่วงนั้นใช่ไหมใครไปต่อต้านโดนจับปัดต่อต้านโดนเรียกปรับทัศนคติแต่เด็กคนนี้มันบ้ามันไปชูแล้วก็บอกให้ประยุทธ์ตกใจจนมันผ่านไปสักพักเข้ามาถึงในช่วงวัยมหาลัยมันเร็วมากพี่น้องที่เคารพรักเท่าไหร่จนมันมาถึงปีสี่เรามารู้จักอีกทีตอนเวทีธรรมศาสตร์ไม่คิดไม่ฝันว่าวันหนึ่งจะได้รู้จักเด็กนักสู้ที่เราพูดที่เราชูว่ามันเก่งอยู่ในทีวีวันนั้นมันกลายเป็นเด็กนักสู้5 นาทีนี่คืออะไรฮะจะได้เดินไงอะไรนะฮะเดี๋ยวโอเคไม่เป็นไรถ้าเลยก็ขอทดเวลาบาดเจ็บตั้ง20 นาทีนะฮะแป๊บเดียวนะแบบเราจะพูดอันนี้ตรงๆเพราะว่าเดี๋ยวหาเวลานิดนึงแป๊บนึงนะครับโอเคต่อนะฮะเราก็จะมาเจอวันที่19-20ไอ้เวทีแรกเดี๋ยวก่อนนะเวทีไปเจอที่ธรรมศาสตร์แรกก่อนเราก็ได้ไปเกาะรั้วไปให้กำลังใจไม่ได้ทำงานคนเดียวนะจนได้ไปสัมผัสช่วงจริงๆเนี่ยช่วงวันที่19ถึง20กันยายนที่ท้องสนามหลวงเราก็ได้ไปดูแลนิดหน่อยคือเราก็เด็กก็เริ่มรู้จักเราละว่าเออคนนี้มันมาช่วยดูแลนี่นั่นแล้วก็พยายามเงียบๆแต่เราดูแลตลอดทุกอย่างให้นะครับเราก็ไปเจอมันจนเราก็ไปนั่งพักในรถส่วนตัวจนมีคนพามามารักษาตัวช่วงนั้นน่าจะประมาณ4 ทุ่มนะฮะน้องป่วยขึ้นมาผู้แหวนเนี่ยก็นำก็ให้ขึ้นมาให้ยาเนี่ยแล้วก็ได้พูดคุยกันตามภาษานิดๆหน่อยๆคนรู้จักกันนิดๆหน่อยๆแล้วก็ได้พูดจาจนวันนั้นเรารู้จักกับคนชื่อสุแ
พระพลิชีวรักษ์ขอเสียงปรบมือให้กับแม่พลิชีวรักษ์ครับนักสืบนักสืบก็ได้พูดคุยเปิดอกกันแล้วก็ชื่นชมน้องผ่านแม่ว่าแม่เลี้ยงลูกยังไงเนี่ยเก่งจังเลยดีจังเลยเป็นนักสืบกล้าท้าเดิมพันกับเผด็จการเต็มรูปแบบไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นปรากฏว่าแม่ก็บอกเขาก็เป็นเด็กธรรมดาทั่วไปแต่วัยเด็กของพลิชีวรักษ์นั้นชอบสร้างเมืองชอบสร้างเมืองต่างๆแล้วไม่เล่นเกมอะไรเลยเล่นแต่เกมสร้างเมืองไปวัดพระแก้วก็ไปดูจิตรกรรมฝาผนังแล้วถามว่าแม่ยักษ์มีแค่นี้เองเหรอลิงวัฒนธรรมมีแค่นี้เองเหรอที่หนูรูปดูมามันมีเยอะกว่านั้นครับเป็นเด็กแค่ป.2แต่ไปดูจิตรกรรมวัดพระแก้วแล้วเล่าเรื่องราวของรามเกียรติได้ครับพี่น้องจนตอนป.5 ป.6 เริ่มอ่านรามเกียรติไม่พอไปอ่านสามก๊กจบ5รอบแม่ก็เลยแซวว่าเอ้าอย่างนี้ครบไม่ได้นี่ถ้าแม่ได้เขียนให้คุณเหมือนแบบว่าคงไม่เหลืออะไรโอเคนะครับก็ตลอดความแล้วกันเดี๋ยวเราว่ากันนะครับเพราะเดี๋ยวมันมีอะไรนะครับโอเคนะครับแล้วก็เราพูดต่อไปนะครับว่าเราก็ได้พูดคุยกันจนวันหนึ่งเรามาเจอที่ห้องเรือนจำเรือนจำเนี่ยเราได้เจอผลิตอีกครั้งหนึ่งวันที่น้องโดนตัดสินตอนนั้นก็หาว่าหมิ่นศาลเราไปเจอครั้งแรกเราก็น้ำตาไหลเห็นเพนกวินใส่ชุดในเรือนจำเราคิดว่านี่หรือความยุติธรรมให้กับเด็กทำไมเด็กตัวอายุ22ต้องใส่ชุดโทษทันอย่างนี้พี่น้องนี่คือความเจ็บปวดที่ผมเห็นและสัมผัสได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือความเจ็บปวดจริงๆพี่น้องเอ๋ยแล้ววันนี้อย่างที่บอกไว้เรื่องหลายราวยังจะพูดมากมายเวลากระชับเหลือเกินนะครับเอาไว้เดี๋ยวตัดที่เพนกวินไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเวลาว่างๆเราจะได้มาเล่าสู่กันฟังนะครับโอเคนะครับพับนกเรียบร้อยนะฮะเราจะครับก่อนที่จะจบกันนะครับก็เดี๋ยวนกใช่ไหมให้ยาที่ถือก้อนข้างหน้าไหมไม่ต้องไม่ต้องไม่ได้หรอกพี่แล้วเดี๋ยวขอเพลงหนึ่งเพลงแล้วเดี๋ยวจะได้โยนทำกิจกรรมสุดท้ายได้ไหมฮะร้องเพลงสุดท้ายนะครับเราจะร้องเพลงให้ผลิตชิมแล้วก็ทุกคนเพื่อนเราดื่มเพลงนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้ทำกิจกรรมสุดท้ายกำลังเลยนะครับขอร้องสักเพลงหนึ่งนะครับสุดท้ายแล้วนะครับนี่ก็ดีเหมือนกันนะฮะทำไมเหรอต้องนอนค้างคืนใช่ไหมถ้าอย่างนี้มันพูดไม่จบเนี่ยรีบไล่กันเลยเกินอยากจะรู้อย่างไรหรือจะนอนดีเริ่มโมโหแล้วนะโอเคนะครับเดี๋ยวร้องเพลงสุดท้ายนะครับขอร้องบทเพลงตารางนะครับส่งไปข้างในให้เรานะครับเต็มแปดลุกขึ้นยืนเต็มแปดนะครับแดนตารางนะครับได้ใช่ไหมครับพี่เล็กแดนตารางนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมยกกิจกรรมสุดท้ายจะได้เริ่มขึ้นนะครับลุกขึ้นแล้วเต็มแปดนะครับส่งไปยังด้านในส่งไปหาเพื่อนเรานะครับเป็นกิจกรรมก่อนที่จะแยกย้ายกันนะครับเชื่อกันนะครับจันเจ้าอยู่บนแดนฟ้าโปรดมาเห็นใจฉันบ้างฟังทำนองรำร้องควรครางเสียงเพลงในแดนตารางร้องควรครางจากจิตใจทำดีจะมีคนเห็นเป็นร้ายใจฉันนั้นเฝ้าคิดไปหาความไม่ดีมาให้เพิ่มใจนังโศกไม่จำคนมั่งมีก็คือคนจน
าบ้างพวกมันจะต้องร่มจมใครรู้ใครก็ต้องประนามสังคมและโรคนี้สามล้วนความไม่จริงฝืนเปิดหัวมันยืดใจเต็มเตือนจนจนระทมผมคืนทุกคืนมันโศกไม่จางคนบางมีก็ขี้คนจนขี้หอนลับตัวยาจับเอาเรามาพักบารังถึงที่ของเราเขาว่างพวกมันจะต้องรวมตมจงอย่าออกด้วยทางปัญญาเก็บจงอย่าติดสินบาทบนเราไม่ควรกระจายปัญญาที่รักกันใครรู้ใครก็ต้องประนามสังคมและโรคนี้สามเรื่องความไม่จริงสุดตัวเต็มเตือนคนพันระทมคมคืนทุกคืนมันโศกไม่จางคนมั่งมีก็ที่เต็มจอนตีหัวเล่นตัวอย่างจับเอาเราเข้าตารางถึงที่ของเราเข้าบ้างมันจะต้องรวมตมล็อก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 อยู่ไหนฮะเตรียมมาแล้วครับล็อกล็อกเยี่ยมใจล็อกล็อกอยู่ไหนเมื่อกี้ให้ทำไว้ครับล็อกมาเดี๋ยวจะได้พี่น้องเตรียมล็อกให้เรียบร้อยเทียบข้อความถึงเพื่อนเราแล้วใช่หรือไม่เตรียมนกมาครับพี่นกทำภารกิจสุดท้ายแล้วจะแยกย้ายยุติพี่ต้านกไปไหนอ่ะเตรียมนกครับนกมาอยู่ด้วยกันครับพี่นกผิดต้องหาเพื่อนเราไม่ไม่ลองละเดี๋ยวเราเพลงอะไรก็ได้ครับเล่นมาเลยครับมันเพียบเพื่อนรักนะครับนะครับชาวประชาสุเทริตาหัด
็นถ้าฉันเกิดเป็นไม่ตายจะสมกลายเป็นทางเพื่อนูยอมพี่ให้